ฮัลโหลทุกคนสวยได้ไม่ยากมารายงานตัวกับทุกคนแล้วจ้ะตอนแรกคลิปนี้ก็คิดอยู่ว่าจะทําดีป่าวะถ้าทําก็คือมันซ้ํากับปีที่ผ่านมาแต่ก็รู้ว่าทุกคนรอชมคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็มาช้าเหลือเกินเดือนนี้คือเดือนอะไรคะเดือนกุมภาแล้วหญิงพี่เพิ่งจะมาทํา My Favorite Skin Care ในปี2023ที่ผ่านมานะคะถ้าใครอยากรู้ว่าหญิงพี่ใช้อะไรบ้างตัวเดิมที่ใช้อยู่ยังมีไหมตัวใหม่มีไหมมากน้อยเพียงใดไปดูกันเลยจ้าก็เริ่มจากมาร์กหน้าไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาทาครีมไปคุยไปกับทุกคนเลยนะจ๊ะสกินแคร์ที่ใช้ต่อเนื่องในปี2023ก็มาดูแล้วเหมือน2022เลยแกเอาจริงก็ไม่อยากทำคลิปนะแต่ก็รู้ว่าทุกคนอยากดูก็เลยอ่ะมาทำถือว่าเป็นการเมาส์มอยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องสกินแคร์อย่างเดียวก็จะเมาส์มอยวิธีการให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ตามแล้วก็เห็นผลเหมือนหญิงพี่ก้อนแล้วกันนะจ๊ะปีนี้พิเศษเพราะว่าจะเพิ่มโหมดครีนซิ่งโหมดผิวกายเข้ามาด้วยนะคะมันพิเศษถ้าอย่างนั้นก็พูดเลยดีกว่านะคะการคลีนหน้าของหญิงพี่นะคะ3 step ของหญิงพี่เริ่มจากการคลีนเมคอัพนะคะการคลีนเมคอัพเป็นเรื่องที่สำคัญทุกคนต้องให้ความสำคัญเรื่องการคลีนเมคอัพนะคะใครถนัดหรือว่าชอบใช้การคลีนเมคอัพในรูปแบบไหนใช้ไปเลยค่ะเราสบายใจสิ่งนี้ใช้แล้วมาถูกกับผิวเราใช้แล้วมันสะอาดจริงๆนะคะแค่นั้นจบนะคะเพราะว่าพอยต์มีแค่นั้นจริงๆนะคะหญิงพี่เนี่ยชอบเป็นการคลีนหน้าแบบคลีนซิ่งบาล์มนะคะคลีนซิ่งบาล์มพี่อ้อมชอบใช้ยังคงเป็นตัวเดิมนะคะนั่นก็คือวานิลาโคค่ะเป็นสีชมพูเหมือนเดิมนะคะเขามีหลากหลายสีทุกคนใครชอบสีไหนอะไรยังไงก็ไปได้เลยลองได้เลยเพราะว่าพี่อ้อมลองใช้แล้วมันดีทุกสีทุกสูตรจริงๆนะคะใครที่ยังไม่เคยลองใช้คลีนซิ่งบาล์มนะคะวิธีการคือง่ายมากค่ะทุกคนค่ะคือตักคลีนซิ่งบาล์มออกมานะคะประมาณนี้ค่ะ1ข้อนิ้วนะคะเสร็จแล้วก็วอร์มบนมือของเราและหน้าต้องเป็นหน้าแห้งนะคะห้ามหน้าเปียกน้ำเด็ดขาดหน้าของเราแห้งพร้อมเมคอัพที่แบบหนักแน่นตลอดทั้งวันของฉันนะคะเสร็จแล้วก็ลูบไปเลยค่ะลูบหมุนวนไปเรื่อยๆนะคะเมคอัพต่างๆความสกปรกต่างๆที่อยู่บนหน้าของเรามันก็จะเมลออกมาเองทุกคนค่อยๆถูนวดวนจนมันละลายนะคะพอละลายเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำเปล่าค่ะวักขึ้นมาเวลาล้างมันก็จะกลายเป็นคลีนซิ่งมิลอีกรอบนึงนะคะพอเสร็จแล้วพี่อ้อมยังไม่จบค่ะพี่อ้อมจะใช้คลีนซิ่งวอเตอร์นะคะคลีนซิ่งวอเตอร์ที่พี่อ้อมชอบใช้นั่นคือบีเฟตตาเพราะว่าบีเฟตตาเขามีแบบรีฟิลที่เป็นแบบถุงแบบขวดหมดใช่ไหมคะซื้อรีฟิลแบบถุง200กว่าบาท290 270บาทในวัสันนะคะเสร็จแล้วก็มาเทเติมลงไปในสิ่งนี้นะคะแล้วก็ปั๊มใส่สำลีโปะไปที่ดวงตาแล้วก็เช็ดออกอีกหนึ่งรอบนะคะการใช้คลีนซิ่งบาล์มน่ะผลิตภัณฑ์ที่ติดตาค่ะไม่ว่าจะเป็นอายไลเนอร์มาสคาร่ามันออกอยู่แล้วแต่ตรงซอกเล็กๆน้อยๆอะค่ะบางทีมันยังไม่ออกพี่อ้อมก็เลยใช้คลีนซิ่งวอเตอร์นะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะ Clean and Moisturizing ตัวนี้นะคะสามารถลบตาได้โดยที่ไม่แสบไม่คันไม่ระคายเคืองแล้วก็ผงเศษอะไรเล็กๆที่ติดอยู่บริเวณตาของเราออกได้ดีมากนะคะลองใช้กันได้เลยพอเสร็จแล้วดับเบิลคลีนของหญิงพี่สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะนั่นคือการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าค่ะสิ่งนี้คือชอบมากแม่จ๋านะคะเซเลวีในปีก่อนๆพี่อ้อมจะใช้สูตรไฮเดรติ้งสีเขียว something แต่อันนี้เป็นสูตรสีฟ้านะคะนั่นคือเซเลวี HA Smoothing Cleanser ค่ะทุกคนค่ะสังเกตคำว่า SA ด้วยนะคะตัวนี้มันดียังไง1เลยนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากได้การล้างหน้าที่มีBHA PHA BHA PHA คืออะไรนะคะสิ่งนี้จะช่วย1เลยนะคะขจัดเดสเซลที่อยู่บนผิวของเราเพราะว่าเวลาเราอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะเดสเซลอะค่ะผิวที่มันตายแล้วมันจะกองอยู่ด้านบนก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ผิวหน้าของเราไม่กระจ่างใสแล้วก็หมองคํานะคะตัวนี้เขาจะไปช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติและสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาผดเล็กๆสิวเม็ดเล็กๆตัวนี้ช่วยได้นะคะจริงๆอะเขาทํามาเพื่อเหมาะสําหรับคนเป็นสิว
แต่พี่อ้อมเองนั้นนะคะเป็นสิวคือน้อยมากเวลาจะเป็นก็คือเป็นผื่นเล็กๆน้อยๆ นะสิ่งนี้ก็ช่วยได้สิ่งที่พี่อ้อมชอบก็คือการผลัดเซลล์ผิวเขาผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและไม่ทำให้ผิวของเราแห้งตึงปกติเนี่ยเวลาเจอผลิตภัณฑ์ที่ผลัดเซลล์ผิวนะคะเราจะกลัวว่าผิวของเราจะบางไหมอะผิวจะระคายเคืองไหมผิวจะแพ้ไหมจะแสบจะคันจะลอกจะแดงหรือเปล่าสิ่งนี้ไม่เป็นอ่อนโยนจริงๆทุกคนไม่เป็นจริงๆจ้าลองใช้ดูนะคะสะอาดไม่แห้งตึงราคาดีมีโปรโมชั่นคือแกซื้อเอาไว้เลยฉันใช้จนจะเป็นพรีเซนเตอร์ของเซรั่มวีอยู่แล้วนะคะสูตรนี้ดีมากและใครเป็นสิวที่หลังอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันคือรักเขาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือรักเขาจริงๆต่อไปทุกคนผิวหน้าไปแล้วนะคะมากันที่จุกรูของเรากันดีกว่านะคะใต้วงแขนสิ่งที่พี่อ้อมชอบนะคะนั่นคือนี่เลยค่ะนี่เลยสิ่งนี้คือซื้อตุนเยอะมากวาสลีนนะคะใช้ใต้วงแขนนะคะเพราะว่ามันควบคุมกลิ่นได้ดีนะคะพี่อ้อมเป็นคนที่รักในการออกกำลังกายใช่ไหมคะบางทีถ้าเจอดีออดิโนแรนแบบนี้ที่มันไม่โอเคเท่าไหร่อะค่ะมันจะทำให้เรามีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งนี้ไม่เป็นใช้ดีมากพี่อ้อมก็ใช้คุณแฟนก็ใช้มีความคิดเห็นตรงกันนั่นก็คือควบคุมกลิ่นกายได้ดีมากและสิ่งสำคัญไม่ทำให้วงแขนของเราดำและไม่เป็นตูดไก่สิ่งนี้คือมันดีมากแกมันดี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 จนแบบซื้อตุนไม่รู้จะซื้อตุนยังไงแล้วนะคะต่อไปผิวกายกันบ้างนะคะผิวกายเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้ามหน้าตึงอย่างเดียวผิวกายเหี่ยวก็ไม่ไหวเดี๋ยวเพราะฉะนั้นคือเราต้องบำรุงผิวกายด้วยนะคะสิ่งที่พี่อ้อมทำนะคะพี่อ้อมเป็นคนที่หนึ่งเลยเวลาล้างหน้าในห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะพี่อ้อมไม่ใช้ทิชชู่ซับพี่อ้อมไม่ใช้ผ้าขนหนูซับหนึ่งเลยสิ่งเหล่านี้มันอาจจะสร้างความระคายเคืองให้กับผิวของเราพี่อ้อมใช้ผลิตภัณฑ์แบบสำลีแบบผ้าอะไรอย่างเงี้ยกับหน้าน้อยมากเพราะว่าเราไม่อยากจะสร้างความแบบระคายเคืองให้กับผิวของเราอะค่ะแต่พี่อ้อมก็ไม่เคยปล่อยให้น้ำที่เราล้างหน้าแห้งในบนหน้านะสิ่งนั้นห้ามทำเพราะมันจะทำให้ผิวของเราแห้งเพิ่มมากขึ้นพี่อ้อมจะให้หน้าของตัวเองอะค่ะชุ่มๆเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ลงสกินแคร์เลยห้ามปล่อยให้หน้าแห้งทั้งที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วห้ามปล่อยให้หน้าแห้งเด็ดค่ะรีบลงสกินแคร์นะคะภายใน3นาทีอันนี้คือเป็นพอยต์เป็นสิ่งที่แบบทุกคนต้องทำมันดีมากล้างหน้าเสร็จแล้วภายใน3นาทีคุณต้องลงสกินแคร์เพราะว่ามันจะเป็นผิวที่ชุ่มชื่นกำลังดีและพร้อมรับมอยเจอร์ไรเซอร์พร้อมรับสิ่งบำรุงดีๆต่างๆที่เราจะใส่ลงไปเพราะถ้าทุกคนลงสกินแคร์ตอนหน้าแห้งคืออะไรคะมันไม่ซึมค่ะมันไม่ซึมมันไม่สลดเข้าผิวเพราะฉะนั้นคือกองรวมอยู่บนผิวหน้าก็จะเยิ้มจะย้อยแล้วก็อาจจะอักเสบแล้วก็เป็นสิวได้เพราะฉะนั้นใช้วิธีการของหญิงพี่หน้าของยูจะได้ไม่เหี่ยวแล้วก็สิ่งที่ซื้อมาจะได้ใช้ให้คุ้มนะจ๊ะภายใน3นาทีลงสกินแคร์เลยนะคะก่อนไปหน้ามาตัวก่อนนะคะตัวก็เหมือนกันนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วไม่ใช่ตัวเหมือนกันจ้ะพี่อ้อมนะคะจะชโลมพวกออยล์เลยมีออยล์อะไรอยู่ชโลมไปได้เลยหาซื้อง่ายสุดก็เบบี้ออยล์หรือใครนะคะมีน้ำมันมะพร้าวก็ใช้น้ำมันมะพร้าวได้ใครชอบน้ำมันมะกอกก็ใช้น้ำมันมะกอกได้มีสิ่งไหนใช้ไปเลยค่ะน้ำมันทุกอย่างดีทุกตัวชอบแบบไหนหาซื้อแบบไหนได้ใช้เลยทริคพอยต์นั่นก็คือตัวยังชุ่มอยู่ก็มีน้ำนะคะถ้าตัวแห้งลงพวกออยล์ต่างๆไม่ซึมนะอยู่เนอะหนะผิวมากไม่ไหวจะเคลียร์ให้ผิวยังชุ่มๆอาบน้ำเสร็จลงเลยค่ะชโลมเลยชโลมออยล์ชโลมออยล์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งหยุดค่ะทุกคนค่ะลงมอยเจอร์ไรเซอร์ผิวกันต่อเลยนะคะมอยเจอร์ไรเซอร์พี่อ้อมใช้ได้หมดสิ่งไหนมีเซลล์ซื้อใช้ได้หมดดีทุกตัวใครชอบสูตรไหนเนื้อสัมผัสแบบไหนนะราคาแบบไหนเลือกได้เลยขอแค่คุณทาไม่จำเป็นว่าต้องใช้ตัวไหนจำเป็นแค่ว่าคุณต้องทาเป็นสิ่งที่คุณต้องทำจริงความชุ่มชื่นของผิวกายเป็นสิ่งที่คุณต้องทำและก่อนออกจากบ้านทาครีมกันแดดผิวด้วยครีมกันแดดตัวแล้วอย่าลืมทาครีมกันแดดตัวด้วยนะคะทั้งหน้าและตัวคุณต้องทาเพราะอะไรเพราะว่าแสงแดดมันทำร้ายผิวของเราและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผิวของเราเหี่ยวค่ะฮัลโหลเหี่ยวจริงไม่ติงยังต่อไปเป็นสิ่งที่ทุกคนรอยคอรอคอยนั่นก็คือสกินแคร์นั่นเองนะจ๊ะมักหน้ากันสักนานก็ดึงนิดนึงสิ่งที่พี่อ้อมจะทำตลอดนะคะนั่นก็คือการมาร์กหน้าพอมาร์กเสร็จแล้วเชนก็จะยามไปที่คอแบบนี้นะคะเพราะอะไรคะ
หน้าสวยคอก็ต้องสวยด้วยนะคะเสร็จแล้วพี่อ้อมก็จัดนี่เลยค่ะนวดวนไปให้เจ้าชีทมาร์กซึมเข้าผิวใครมีเวลาช่วงไหนทําช่วงนั้นนะคะใครมีเวลากลางคืนก็ทํากลางคืนใครมีเวลากลางวันก็ทํากลางวันขอแค่ทําค่ะ1อาทิตย์ทําสัก1รอบนะคะและคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวมากจริงๆนะคะตัวชีทมาร์กแบบนี้นะคะก็วิธีการคือเลือกง่ายๆเลือกที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมเพราะว่าเราจะใช้ได้บ่อยขึ้นถ้ามีแอลกอฮอล์หรือว่าสิ่งต่างๆที่พี่อ้อมพูดมาเมื่อสักครู่นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้ได้บ่อยเพราะว่ามันอาจจะเราจะแพ้หรือเปล่ามันจะระคายเคืองหรือเปล่านะคะปราศจากสิ่งเหล่านี้คือดีที่สุดว่าเราใช้ได้บ่อยขึ้นนะจ๊ะหาซื้ออันไหนได้ก็จัดการเลยใครมีปัญหาหมองคล้ำก็ไปหาสูตรหมองคล้ำใครอยากได้ความชุ่มชื่นก็หาสูตรความชุ่มชื่นนะจ๊ะเมื่อเรามาร์กหน้าเสร็จแล้วหน้าก็จะฟูจะชุ่มแบบนี้เวลาแต่งหน้าคือแบบสวยมากค่ะแม่นะคะพี่อ้อมก็จะน้ำตบนะคะน้ำตบก็แม่ตัวเดิมอีกแล้วเหรอจ้าลูกตัวเดิมค่ะก็เป็นตัวเดิมนะคะใช้จนไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วก็ใช้ต่อไปนะคะอ่ะก็จะเป็นSK2 นะคะฉันจะมาเมาให้แกฟังเรื่อง SK2 หนึ่งกลุ่มฉันก็คือไม่ใช้เขาไป2ปีอยู่ดีๆก็แพงวะเอาตัวอื่นดีกว่าตัวนี้ก็230 ml ก็เกือบหมื่นเนาะแล้วก็ไม่ใช้เปลี่ยนไปหาตัวทดแทนสรุปคือสิ่งอื่นทดแทนได้แต่มันไม่ใช่ที่สุดมันไม่ใช่ the base เหมือนเจ้า SK2 อ่ะเพราะสิ่งนี้ยังไม่มีสิ่งไหนที่จะทำหน้าที่ได้เหมือนเขาไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้ผิวของพี่อ้อมมันฮึบขึ้นมาได้เหมือน SK2 อ่ะค่ะณวันนี้พี่อ้อม30ปลายเต็มทีจะเข้าสู่เลข4แล้วคือนับเดือนแล้วจะเข้าสู่เลข4แล้วนะคะคือหน้าของเราอะค่ะเวลา30ปลายเข้าสู่เลข4หน้ามันลมง่ายมันหอมมันเหี่ยวมันห่อยมันแบบเบิดคำซีวาวบ่มีคำจะอู้นะเจ้ามันไม่มีคำจะบรรยายได้เลยคือมันห่อยแกมันย่อมมันย่วมมันแบบมันไม่ฟูมันไม่กระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชุ่มชื่นแต่ใช้สิ่งนี้คือมันเป็นเบสทำให้เวลาลงสกินแคร์ต่างๆนะคะผิวของเรามันโอเคมันฟูเท่าที่มันจะฟูได้และคือมันเป็นวงจรของผิวที่ปกติใช้สิ่งอื่นนะวงจรผิวบางทีก็ไม่ผัดทำไมไม่ฟูวะทำไมไม่ผัดวะอะไรอย่างเงี้ยใช้สิ่งนี้คือแบบตอบโจทย์ทุกอย่างก็เลยยังคงใช้แล้วก็ซูฮกเขาต่อไปแล้วก็จะไม่หยุดใช้เขาสัญญาว่าจะไม่หยุดใช้เขา2ปีที่ผ่านมาคือแอบหยุดแล้วคืออะไรคะล้มถอยไม่ไหวอ่ะต่อไปนะคะพี่ราคาแรงอะเกือบหมื่นก็ไม่ไหวนะพี่เนาะอยากบำรุงแต่ก็ไม่ไหวนะคะพี่มีสิ่งที่มาแนะนำนั่นก็คือเวชสำอางของ Eucerin ค่ะ Eucerin นะคะ Spotless Whitening ดูสิคะว่ากี่อันอันนี้เป็นสิ่งที่ค้นหาเจออยู่ในตู้และใช้มาเยอะมากจริงๆนะคะ100 ml ไม่ถึง 2,000 บาทแต่มันเป็นสิ่งที่โอเคในราคาพันต้นๆกับสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้มีอะไรบ้างนะคะคือเนื้อสัมผัสดีทาง่ายสบายผิวให้ความชุ่มชื่นให้ความกระจ่างใสนะคะสิ่งนี้ก็มีไทอะมิดอลนะคะไทอะมิดอลคือสารเอกสิทธิ์ของยูเซอรีนเท่านั้นที่จะช่วยแบบลดต้นเหตุของจุดด่างดำผิวเมฆกระจ่างใสอะไรอย่างนี้นะคะช่วงไหนที่หุยผิวแบบผิวไม่สู้ผิวเมฆกระจ่างเลยพี่อ้อมก็จะหยิบสิ่งนี้มาตบเลยค่ะตบไปตบไปนะคะแล้วก็ผิวก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมในวันที่เราจะออกแดดเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้สิ่งนี้ช่วงไหนไม่มีเงินไม่มีตังค์ไม่มีทองอะไรก็สิ่งนี้ก็ช่วยได้นะคะ100 ml กับพันต้นๆกับสิ่งที่เราได้ไม่ถึง 2,000 ดิฉันจำไม่ได้ 1,900 หรือเปล่าอะไรสัมติงนะคะต่อไปเป็นโหมดเซรั่มเซใจกันบ้างเซรั่มเซใจอ่ะขอไอครีมก่อนไอครีมนะคะไอครีมอันนี้เป็นสิ่งที่ซ้ำเมื่อหลายปีมาแล้วก็ยังใช้อยู่นะคะนั่นคือเอสเต้ก็ดีอะเนาะไม่มีสิ่งไหนทดแทน
นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเซรั่มในปีที่ผ่านมาหญิงพี่ชอบใช้อะไรบ้างนะคะเป็นราคาสบายกระเป๋ากันก่อนนะคะไม่น่าเชื่อว่าแบรนด์คิวเพสนะคะจะเข้ามาถึง2รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นรุ่นอันนี้นะคะเป็น First Care ของเขานะคะก็พี่อ้อมล้างหน้าเสร็จก็จะใช้ตัว First Care ตัวนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ลงสกินแคร์ในขั้นตอนต่อไปนะคะในช่วงไหนหน้าที่แบบแห้งจริงๆไม่ไหวแล้วอย่าได้รับการบำรุงเป็นพิเศษนะคะสิ่งนี้ทุกคนตัวสีฟ้าตัวนี้นะคะเป็นของ Q-Page เหมือนกันนะคะเป็น Sleepingอะไรของเขาสักอย่าง Full Night Sleep นะคะเป็น Boosting Serum ของเขานะคะเขาเป็นไฮยา3โมเลกุลนะคะทำให้หน้าของเราเนี่ยฟูขึ้นจริงๆนะคะผิวห้ามลืมไฮยานะคะโดยเฉพาะคนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะว่าไฮยามันจะทำให้ผิวของเราพัมฟูขึ้นมานะคะอันนี้คือเป็นไฮยาราคาถูกแบรนด์คนไทยนั่นคือ Q-Page นั่นเองค่ะทั้ง2ตัวดีทั้งคู่อันไหนโปรโมชั่นตามๆได้เลยนะจ๊ะให้ดู1รอบไม่ได้สปอนนะคะคลิปนี้คือไม่ได้สปอนจากใครเลยนะคะเป็นสิ่งที่ใช้จริงๆแล้วก็มารีวิวให้ฟังค่ะอีก1ตัวนะคะที่เป็นเซรั่มที่ฉันไม่รู้จะพูดว่าดีกี่รอบเพราะว่ามันดีมากจริงๆCeraVe Cerazine with C นั่นเองคืออันนี้คือเป็นซากปลักหักพังที่หญิงพี่เก็บเอาไว้นะคะคือมันดีมาก with C ตอนกลางวันห้ามลืมเพราะว่าสิ่งนี้มันจะช่วยเรื่อง Antioxidant ผิวนะคะแล้วก็จะทำให้ครีมกันแดดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยค่ะทุกคนพี่อ้อมจะใช้ทาตอนกลางวันนะคะพอพี่อ้อมอ่ะใช้ไม่ใช่ไฮยาวิซีของเซราวีใช่ไหมคะก็แอบบอกว่าไม่กลับไปใช้เคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะเมื่อก่อนอ้อมใช้คิวเนาะนะคะพอเจอตัวนี้เข้าไปแล้วแบบหุยแกราคา 7-800 บาท30 ml คือ30 ml ของคิวเท่าไหร่ 3,000 แต่นี่คืออ้าวดีเหมือนกันพูดเลยแล้วก็เซรั่มตัวที่ใช้อยู่ใช้ต่อใช้ต่อไปใช้ไม่หยุดไม่หย่อนไม่ยั้งนะคะก็ทุกคนก็ทายได้นั่นแหละนะคะก็เป็น Estee Lauder Advanced Night Repair เหมือนเดิมเหมือนใจก็คือใช้อยู่เหมือนเดิมอันนี้คือเป็นสิ่งที่หมดไปภายในปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ใช้อยู่นะคะและอันนี้ก็คือเป็นตัวสต็อกที่เตรียมเอาไว้คือสิ่งที่ฉันขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยฉันพูดเลยนะคะปีนี้จะไปลองเจ้าตัว SOS ของเขาดูนะคะเดี๋ยวรอช่วงโปรโมชั่นก่อนช่วงโปรโมชั่นไหนดีๆเดี๋ยวฉันจะตำไอตัว SOS มาใช้เห็นมีคนบอกว่าดีหลายคนแล้วนะคะคือตัวนี้เวลาทาแล้วแบบผิวแบบฟุ้งดีขึ้นมาเลยหน้าฉันจะล้มจะพังที่ไหนมาเจอสิ่งนี้บึ้มจบหมดคำบรรยายใช้มาเอสเต้ตัวนี้พี่อ้อมใช้ตั้งแต่พี่อ้อมเข้า30อะค่ะนะคะใช้มา10ปีส่วนเจ้า SK2 ใช้มาตั้งแต่อายุ25 2สิ่งนี้ใช้มาตั้งแต่25กับ30และพอจะ40ก็หน้าประมาณนี้ค่ะคือมันคุ้มค่ากับการลงทุนไม่ได้ว่าตัวเองแบบผิวดีหน้าเด็กอะไรหรือยังไงนะคะแต่ปัญหาผิวอะค่ะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามอายุและปัญหาผิวที่มีอยู่มันก็บรรเทาเจือจางปัญหาใหม่ก็ไม่มาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างพึงพอใจกับสิ่งที่ใช้อยู่นะคะอยากให้ทุกคนได้มีผิวดีๆแบบนี้ไปด้วยกันต่อไป Moisturizer Moisturizer ปีนี้ฉันจะเปลี่ยนฉันสัญญาฉันพูดแบบนี้เมื่อปีที่แล้วจนปีนี้ฉันก็ยังใช้อยู่ฉันจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ใช้อยู่เซรามีคนดีคนเดิมอีกแล้วครับท่านนะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้อยู่อันนี้เป็นตัวที่ซื้อสต็อกค่ะอ่ะนะคะคือไปตรงไหนก็ไม่ล้มไม่คว่ำไม่หายไม่ตายไม่จากเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันก็ยังชอบใช้เขาอยู่ฉันขอโทษฉันขอโทษทุกคนนะคะมอยเจอร์ไรเซอร์ทุกคนยังคงเป็นตัวเดิมเพราะว่าเนื้อครีมมันดีอะค่ะตอนใช้ก็คือแบบฟิลโบโบเบ้เหมือนคิวตัวกระปุกขาวโบโบเบ้อย่างนั้นแหละแต่ราคาคือถูกกว่ามันหลักร้อยอ่ะลองดูสิคือปกติอะเจเจทาแบบทำหมดเลยนะคะด้วยความที่มันราคามันถูกแต่วันนี้ฉันใส่เสื้อฉันก็ทาให้แกดูไม่ได้ก็ล้วงมันก็ยังไงอยู่เนาะเดี๋ยวโดนมึงโดนไม้ช็อตอีกนะคะ
นี่และสิ่งที่ลืมไม่ได้ลืมไม่ใจแกจะลืมสิ่งใดก็ได้แต่แกอย่าลืมสิ่งนี้ในเมืองไทยหรือเมืองนอกแกก็ห้ามลืมนั่นก็คือปึ้งปึ้งกันแดดกันใจนั่นเองค่ะกันแดดกันใจตัวเดียวที่ใช้นั่นก็คือลาโรสโพเซคนดีคนเดิมเท่านั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่เอาอยู่ทุกสถานการณ์ของหญิงพี่เพราะว่าหญิงพี่ทำงานเอาท์ดอร์ทำงานในสตูเจอไฟและเป็นคนที่มีกรรมพันธุ์เรื่องกระอยู่แล้วและฝ้าที่เกิดขึ้นจากการทำงานเราจะปล่อยให้เขาไม่ได้แต่พอใช้สิ่งนี้สิ่งนี้พี่อ้อมใช้ตั้งแต่เขาออกมารู้สึกว่าปัญหาฝ้าที่มันมีอยู่มันลดลงกะที่มีอยู่ไม่เข้มขึ้นนะคะฉันแค่นี้ฉันก็โอเคกับเขาแล้วอ่ะเออนะคะก็คือราคาพันนิดๆแต่มันดีจริงๆนะคะทุกคนต้องซื้อรุ่นที่เป็น UV Moon 400นะ UV Moon 400เท่านั้นเขาจะมีสูตรเก่าแต่ UV Moon สูตร400เนี่ยเป็นสูตรที่ปรับปรุงขึ้นมาเนื้อดีเขย่าก่อนเช็คก่อนนะคะอันนี้แบบหมดไปแล้วที่หาเจออันนี้เป็นสิ่งที่ใช้อยู่นะคะวิธีทากันแดดทาเท่าเหรียญ10นะลูกนะเทใส่อุ้งมือแบบนี้เท่าเหรียญ10เสร็จแล้วก็ทาให้ทั่วเกลี่ยให้ทั่วสิ่งนี้เขาอัปเดต UV ในการป้องกันผิวที่จึ้งมากเขาสามารถกันแสง UV ได้ทุกแสงทุกระยะ UVA UVB อะไรต่างๆรังสีความรึ้งความร้อนที่ไม่มีแบรนด์ไหนที่จะสู้ได้ในการกันของเขานะใครมีปัญหาฝ้ากระใครมีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำใครมีปัญหาเรื่องแบบเรื่องผิวที่มันไม่โอเคอะแกลองเปลี่ยนกันแดดที่ดีๆผิวแกจะดีไปเลยจริงๆเพราะว่าเราได้รับการปกป้องที่ถูกต้องปัญหาผิวต่างๆที่มีอยู่มันก็จะดีไปทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนพี่อ้อมจะชอบใช้วิตามิน A วิตามิน A ที่ใช้อยู่ก็เป็นตัวเดิมๆขอโทษทุกคนจริงๆที่สิ่งที่ใช้อยู่ยังเป็นสิ่งเดิมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกับผิวที่พี่อ้อมยังใช้อยู่นะคะสิ่งไหนที่พี่อ้อมไม่ชอบจริงๆไม่พูดพี่อ้อมทดลองเยอะพอใช้เสร็จไม่ชอบไปคะลูกไปคะลูกแหละไม่เอามาพูดไม่มีใครจ้างให้หญิงพี่มาพูดคลิปนี้คลิปนี้ no spon only คือพี่จะพูดว่าดีด้วยสิ่งที่พี่ชอบใช้เท่านั้นนี่คือจรรยาบรรณในการทำช่องสวยได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นพี่ไม่สามารถอยู่ได้จนถึง10กว่าปีณวันนี้นี่คือความจริงใจนี่คือความรักที่พี่มีให้ทุกคนจริงๆสำหรับทุกคนที่ติดตามสวยได้ไม่ยากอยู่นะคะใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครที่เป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วก็เลิฟยูเลิฟทุกคนทั้งสมาชิกเก่าทั้งสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเลิฟนะคะทุกคนค่ะทำให้แล้วนะคะไม่ต้องทวงเวลานะลูกนะแม่ทำให้แล้ว Love you bye bye